ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5กันอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเคลียร์ในส่วนของเควสเนื้อเรื่องอันนี้นะครับมีชื่อว่า Test Diver Horizon Baja ก็มาเขียนว่ามีทั้งหมด9ดาวนะแสดงว่ามี3ด่านเนาะก็คือด่านละ3ดาวโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นเคลียร์ให้ได้3ดาวทุกด่านแล้วกันนะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยนะครับซึ่งมันอยู่ด้านหน้าเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขับไปนิดนึงตอนนี้เราอยู่กับ Porsche 935นะเป็นรถที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ได้ไม่นานเท่าไหร่โอ้ยเลยกดสตาร์ทเลยแล้วก็มาที่โซโล่นี่ครับนี่มีทั้งหมด3ด่านนะครับด่านแรกชื่อว่า Sand Track ไป Está bien if we want to gather data from inside a sandstorm ด่านแรกเราจะได้ขับเป็นคันนี้นะครับ have to find one let's tour the region เป็นรถFord Bronco นะครับแต่งแนวแบบว่าบาฮาเลยนะพร้อมลุยทะเลทรายไม่ยังไงเนี่ย3ดาวเราต้องไปถึงภายในเวลา3นาที10วินาทีนะครับไปครับไปถึงจุดหมายผมไม่แน่ใจว่าขับลัดได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะขับได้นะผมจะลองลัดดูไปครับผมโอเคเหมือนจะลัดได้นะครับเราไม่ได้ขี่ตามทางนะเราลัดไปเลยไหนลัดได้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับพวกเป็นในเรื่องพวกนี้โอ้โหอย่างสูงลงพื้นด่านแบบว่าลุยทะเลทรายแล้วก็ต้องลัดลุยทะเลทรายแบบนี้แหละถ้าเราขับตามทางนี้น่าจะอ้อมมากๆดูจากเส้นในแมปแล้วโอเคแต่เวลาเหินนี่เสียเวลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันเหินที่บรรยากาศนานมากขอลองมุมเฟิร์สเพอร์ซันหน่อยมีผู้โดยสารนั่งด้วยนะครับโอ้เขินอีกแล้วเขินอย่างเดียวผมว่าการที่เราขับรถแบบนี้มันน่าจะเสียเวลาตรงเราเหินนี่แหละนะอยู่บนอากาศนานไปหน่อยโอ้โห4กิโลกว่าเลยอะทันไปเนี่ยมันจะเหินอยู่โอเคเราออกข้างๆหน่อยโอเคไปครับน่าจะไม่ค่อยมีเนินแล้วตรงนี้ดูสมมติจากโซนทะเลทรายแล้วโซนที่แบบมีต้นไม้บ้างนิดหน่อยโอเคอีก600เมตรนะครับโหสบายชิวๆรู้สึกว่า4กิโลที่บอกตอนแรกน่าจะเป็นทางในแมปนะถ้าเราขับลัดเนี่ยมันก็ไม่กี่กิโลไปครับทะลุต้นไม้ไปเลยกระบองพุงกระบองเพชรเราทะลุหมดนะโอเคถึงจุดแล้วThat's enough for one day. Time to get the raw data back to the university. Muy bueno. Now you have your bearings for when we find that big sandstorm. เราขับรถก็ผ่านไปแบบง่ายได้เลยนะ Great. Fingers crossed for that sandstorm. โอเค3ดาวไปนะครับเรียบร้อยใช้เวลาแป๊บเดียวเองด่านแรกยังง่ายอยู่เดี๋ยวไปดูด่านต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะด่านต่อไปอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็อยู่ห่างจากเราแค่นิดหน่อยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่วาร์ปไปนะเดี๋ยวผมจะขับไปให้ชมบรรยากาศข้างทางนิดนึงลองขับรถใหม่ด้วยคันนี้ผมยังไม่ค่อยได้ขับเลยตั้งแต่ได้มาชอบคันนี้มากเลยไฟท้ายมันอยู่ตรงสปอยเลอร์เลยนะโคตรเฟี้ยวขับชิวๆตามทางไปนะอันนี้ผมไม่รัดนะอยากให้ชมบรรยากาศโอ้รถกระบะเกือบโอเคถึงแล้วเบรกนิดนึงโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับด่านที่2มีชื่อว่า God to Baja Skill นะครับNo storms in the horizon just yet. Lo siento. While we're waiting, how would you like to throw a desert flyer around some sand dunes? เราได้ขับเป็นรถ Porsche นะครับที่แต่งแนวแรลลี่ไปโอเคให้ทำสกิลพอยต์ครับผมให้ได้มากที่สุดซึ่งผมไม่แน่ใจว่า3ดาวต้องใ
กี่สกิลนะพยายามทำให้มากที่สุดก่อนแล้วกันเนี่ยชนรั้วไปเรื่อยเอาสกิลชนนะขับใส่หน่อยอันนี้ไม่เน้นขับสวยนะเน้นชนเน้นดิฟเน้นอะไรมั่วๆไปเดี๋ยวก็สกิลเยอะขึ้นเองนะอันนี้สกิลเราขึ้นไป 6,000 กว่านะคูณ2โอเคไปครับไปครับให้มันคูณขึ้นไปเรื่อยฮะอย่าชนแรงเดี๋ยวสกิลหายโอ้ตัวนี้ทำสกิลยากสายไปสายมาอย่าให้ตัวคูณหลุดนะต้องขับเข้าไปในสนามได้ไหมน่าจะทำสกิลได้ง่ายนะในสนามโอเคคนรัวเข้าไปอันนี้สกอร์เราไปประมาณ 15,000 เลยครับผมคูณ4เข้าไปได้หลายหมื่นแล้วตรงนี้ม้วนม้วนม้วนชิบหายแล้วออกตัวออกตัวโอ้ยคูณหายไม่เป็นไรได้ไป 70,000 สกอร์นะครับ3ดาวต้องทำ 120,000 ต้องทำ 120,000 ก็เหลือไม่กี่หมื่นนะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเวลาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณไม่ถึง2นาทีนะครับสกิลไปเลยผมว่าขับในสนามตรงนี้ยากกว่าขับข้างนอกอ่ะข้างนอกมันยังพอมีแบบต้นไม้ให้ชนนะครับขอไปขับข้างนอกดีกว่าโอเคต้นไม้เอ้าโอ้ตัวคูหลุดไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ไปทำสกิลตรงไหนดีวะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ชนเท่าไหร่มีแต่ต้นไม้เล็กๆนะตรงนี้ชิบหายแล้วเหลือ1นาทีหายไปเนี่ยผมกลับเข้าถนนใหญ่ก่อนนี่มีรั้วให้ชนหน่อยเออวันนี้ชนได้สกิลเพียบเลยนี่ชนไปเอาสกิลครับผมเรื่อยๆไม่มีอะไรมากเฮ้ยเหินได้ไหมตรงนี้เหินสักหน่อยโอเคดิฟไปดิฟไปเฮ้ยบ้านอุ้ยชิปหายสกอหายครับผมโอ้โหพลาดไปชนบ้านโอ้โหเซ็งเลยน่าจะไม่ได้3ดาวอะครับพลาดไปชนบ้านครับผมเมื่อกี้โอ้อย่างเซ็งเอาชนอีกไม่ได้วะครับผมได้แค่2ดาวแต่ผมว่าเราทำได้นะ3ดาวเราไปพลาดตรงไปม้วนเล่นอยู่ในสนามค่อนข้างนานนะแล้วก็ออกมาตรงทะเลทรายตรงนั้นที่มันไม่ค่อยมีอะไรชนเท่าไหร่ก็เลยสกอร์ไม่ค่อยขึ้นเราเรียนรู้แล้วครับเดี๋ยวเล่นอีกทีนึงนะสนามนี้ขอเล่นอีกทีนึงตอนนี้ 10,000 แล้วคูณ3ก็เป็น 30,000 โดยประมาณผมเล่นทำสกิลแถวนี้ดีกว่านะน่าจะง่ายกว่ามีไลท์ชนเยอะดีนะมีรั้วตลอดทางตอนนี้ 20,000 คูณ4ครับผมก็ประมาณ 80,000 ตรงนี้มอไซค์ชนด้วยสักทีนึงชนปิวเลยมอไซค์ขาด2ท่อนตอนนี้สกิลน่าจะได้ถึง 120,000 แล้วนะเพราะว่ามันมีคูณ5ด้วยโอเค 30,000 คูณ5ครับผมก็จะเป็น 150,000 โอเคเราผ่านแล้ว3ดาวเรียบร้อยต่อไปเราก็ขับเล่นรอฮะเหลือเวลาอีกตั้ง1นาทีเวลาจะหมดแล้วนะครับเหลืออีก5 4 3 2 1เรียบร้อยหมดเวลา3ดาวสบายๆนะครับผมตอนแรกเราไปพลาดนิดนึงนะไปขับตรงที่มันไม่มีอะไรให้ทำนะไม่มีอะไรให้ชนเท่าไหร่สกิลก็เลยไม่ค่อยขึ้นโอเครอบนี้เราจัดไปที่สกอร์เท่าไหร่ครับ 226,000 กว่าสกอร์นะต่อไปเราไปเล่นกันที่อยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อเควสว่า Harsh Condition นะครับก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปเลยแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ค่อนข้างไกลพอสมควรที่จะขับแล้วโอเคสตาร์ทยังไงเนี่ยเริ่มเลยสนามสุดท้ายนะครับโอ้ this is so exciting I'll be right there one I got here as fast as I could เลยขับเป็นฟอร์ดบอนโคนะเราต้องทำอะไรในสนามนี้โอเคให้ไปถึงจุดหมายภายใน1นาที35วินะครับเราจะได้3ดาวไปครับผมด้านหน้ามีพายุทรายด้วยเราน่าจะต้องฝ่าทะลุพายุทรายไปเลยโอเคอ๋อโอเคขับรัดเลยใช่ไหมคือเส้นที่ขึ้นมาในแมปก็คือแนะนำให้เราขับรัดกันเลยไม่ได้ให้เราขับกลางถนนโอเคโอ้มองทางไม่ค่อยเห็นนะเสียวชนหินมาก
าจนหินขึ้นมาที่เราหยุดกึกเลยนะโอเคเราต้องไปทางไหนเนี่ยขับตามทางไปเราจะรอดไหมไม่แน่ใจว่ามีทางลัดตรงนี้ไหมนะลองลัดมาทางนี้ดูขับหาจุดหมายเลยนะไม่ได้ขับตามเส้นที่ขึ้นในแบบน่าจะเร็วกว่าเสียงพายุทรายแบบว่าลั่นมากเสียงดังกว่ารถอีกนะเสียงดังกว่าเสียงรถไหนผมซิ่งไปไปว้าวโอเคเฮ้ยบ้านไม่ชนรอดแบบงงๆรอดได้ไงวะเมื่อกี้โคตรกรุ๊ปต้นกระบองเพชรชนหมดโอเคไม่กี่ร้อยเมตรถึงจุดหมายแล้วด้านหน้ามีหินนะหลบนิดนึงโอเคสวยไปครับโอ้โหโดดไปทิ้งโจ้เลยครับเหนื่อยเยอะมากโอเคถึงจุดหมายแล้วครับเฮ้ยเวลาเกือบหมดเหลือเวลาประมาณ2วินะครับเมื่อกี้ยังดีที่ได้3ดาวอยู่เฮ้ย2ดาวนี่ว่าอ๋อ3ดาวมันต้อง1นาที35เมื่อกี้ผมดูผิดผมเกิน3ดาวมาแล้วสวยละเอาใหม่ครับผมรอบแรกไม่รอดครับผมแสดงว่าขับลัดก็ไม่รอดนะครับบางทีขับตามทางอาจจะไวกว่าก็ได้เมื่อกี้เวลาเกินไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ได้ไปลัดไงคิดว่ามันจะเร็วกว่ากลับกลายว่าช้านะครับเอาใหม่ครับผ่าวิวซ้ายใหม่ไปครับอย่าปิดไปเลยอย่ามิดไปเลยคิดว่าตามทางน่าจะเร็วนะจริงๆแล้วไม่ตามทางแค่ทีเดียวนะลัดมานิดหน่อยโอ้ยากอยู่เหมือนกันเนี่ย1นาที35วิเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากเลยแล้วแบบดูทางดิทางแบบไม่น่าขับสุดๆลัดได้ไหมตรงเนี้ยตรงนี้ขออนุญาตอุ๊ยชิบหายบ้านอยู่ตรงนี้ไม่เห็นชนเต็มๆเลยขออนุญาตย้อนนิดนึงไม่งั้นไม่รอดแน่โอ้มองไม่เห็นบ้านซุกอยู่ในป่าเรามาช้าตรงนี้วะรู้สึกตรงนี้ขับได้ช้ามากโหประมาณ5วิอ่ะทันไหม33 34 35โอ้โหไม่ทันนะเสี้ยววิรอบนี้ก็ไม่ทันนะเมื่อกี้คือผมพยายามลองลัดนิดนึงกะว่าจะให้มันเร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้วะจริงๆเราต้องขับตามทางไปเป๊ะๆเลยหรือเปล่าน่าจะทันนะถ้าเราขับตามทางไปเป๊ะเดี๋ยวลองดูอันนี้ขอแบบเป๊ะๆแล้วผมจะไม่ออกลองนอกลู่นอกทางแล้วนะเมื่อกี้ว่าจะลองลัดดูนิดนึงแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีแสดงว่าทางที่มันให้มานี่น่าจะดีที่สุดแล้วโอ้โหไม่ทันอยู่ดีครับผมยากนะเนี่ยไม่ทันว่ะครับผมเราควรดีตัดเลยเพื่อไม่การเสียเวลาด่านสุดท้ายยากว่ะผมว่าตอนแรกก็ตามทางถูกแล้วแต่ว่าตอนท้ายๆเนี่ยเราลัดดีกว่าว่ะเหมือนลัดจะเร็วกว่านะครับเฮ้ยบ้านเกือบชนชิบหายไปตามทางไปก่อนโอเคผมว่าตรงเนี้ยพอลัดได้อยู่ลัดเลยโอเคทะลุป่าทะลุต้นไม้ไปเลยมองทางหน้าไม่เห็นเลยเห็นแต่ต้นไม้โอเคเราน่าจะลัดได้นะตรงนี้ผมว่าตรงนี้ลัดได้อุ๊ยชิบหายคว่ำเดี๋ยวตรงนี้ย้อนนิดนึงเราต้องออกขวาหน่อยไม่งั้นคว่ำโอเคแล้วเราก็ตรงยาวแล้วตรงนี้ตรงไปครับตรงไปน่าจะได้รอบนี้แหละทันไหมอุ้ยทันว่ะใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะทันนะโหแล้วคัทซีนคือจอดคุยกันในกลางพายุทะเลทรายเนี่ยนะโคตรแบบไม่สมเหตุสมผล
1 2 3เรียบร้อยครับผมโอเคสรุปว่าด่านนี้เนี่ยทางที่มันให้มาตอนแรกเนี่ยก็โอเคแล้วขับตามทางไปก่อนนะแต่พอมาตอนสุดท้ายเนี่ยเราลัดได้นะครับลัดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่ทันโอเคก็เป็นประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ3ด่านนะเสร็จไปแล้วสำหรับเควสในเรื่องตรงนี้นะครับผมเทสไดเวอร์ฮอริซอนบาฮาเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นให้ดูสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะมีทั้งหมด3เควสซึ่งก็เล่นไปหลายรอบอยู่นะสำหรับเควสสุดท้ายนะครับผมโอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะมาเล่นให้ดูชิลๆสบายๆประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงนี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า